สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพันวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้นะครับจะไปคุยจัดเต็มหลังเกมที่ BG นะครับเอาชนะเวียดเทลจากเวียดนาม ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งและก็มีข่าวของเมืองทองมาฝากกันด้วยแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยการก,กดซับสไครต์ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่50,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์ยัยงไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าคลิปนี้มาคุยจัดเต็มถึงความหลงสึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับที่บีจีปทุมแชมป์ฟุตบอลไทยลีกโชว์ทีเด็ดนะครับเอาชนะเวีดเทลแชมป์วีลีกเวียดนามไปด้วยสกอร์3ประตูต่อหน โดย BG นะครับได้3ประตูจากชาววัดตุนเยสแล้วก็ดีโอโก้นะเก็บ3แต้มสำคัญแล้วก็ทำให้โอกาสเข้ารอบต่อไปของ BG เนี่ยมีสูงมากๆแล้วก็เป็นการย้ำแค้นทีมแชมป์วีลีกอย่างเวดเทลชนะ2นัดติดที่เจอกันแล้วก็สกอร์2นัดนะครับ BG กดไปเบาๆ5เมตรส่งเวดเทลร่วงตกรอบนะครับ เรียกได้ว่าโลกฟุตบอลอาเซียนคงจะสงบสุขพักใหญ่ๆเลยในตอนนี้และอย่างนะครับก็เป็นเครื่องการันตีว่าฟุตบอลไทยลีกยังเหนือกว่าวีลีกเวียดนามอยู่พอสมควรถ้าเกิดเราไม่ประมาทเองนะครับแต่เอาจริงๆเกมที่ BG เอาชนะเวทเทลเนี่ยครึ่งแรกฟอร์มของ BG ก็ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะผมมองว่าแอบเฉยกันไปหน่อยรวมไปถึงติดประมาทนะครับ จากนั้นเนี่ยก็โดนเวียดเทลออกนําไปกอน่ต่อศน1.0คือเกมนี้เวทเทลเนี่ยก็แก้เกมมาดีเหมือนกันนะครับส่งแนวลุกบราซิลลงมาเจอกับแนวรับ BG หมดเลยและอย่างที่ทราบนะครับว่าผู้เล่นเวียดนามเนี่ยมาตรฐานเกมลุกไม่ดีปรากฏว่าพอเปลี่ยนมาเป็นนักเตะต,ต่างชาติหมดเนี่ยก็ปั่นป่วนแนวรับ B ีได้ดีเล่นเอา BG เหนื่อยเหมือนกันอีกทั้งครึ่งแรกเนี่ย BG นอกจากจะติดประมาทนะครับการจ่ายบอลของพวกเขายังพลาดกันง่าย เหมือนเดิมเลยและเกมลุกก็ไม่ปฏิประต่อแต่ยังดีที่เสียเป็นแค่ลูกเดียวนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาได้แต่ท้ว่าเกมครึ่งแรกนะครับมันก็เหมือนเป็นเครื่องย้ำเตือนว่า BG ห้ามประมาทเวทเทลทีมจากหลีกเวียดนามเพราะว่าช่วงหลังเขาก็พัฒนาขึ้นนะครับวิทมาเฮดโค้ด BG น่าจะกระตุ้นนักเตะมาหนักในช่วงพักครึ่งและการแก้เกมของเขาถือว่าโอเคนะครับคิดเร็วทาเร็วเปลี่ยนชลศิลป์แดงดา สุรชาติสารีพิมพ์แล้วก็เควินอินเกรโซลงมาแทนที่นักเตะที่ฟอร์มไม่ค่อยดีในช่วงครึ่งแรกนะครับอย่างพวกปฐมพลสันติภาพปรากฏว่าเกมดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับคือลูกเก๋าของทีลิลินเนี่ยช่วยได้เยอะทั้งจังหวะพิงบอลจังหวะจ่ายบอลขณะที่อีกหนึ่งคนที่ผมชอบก็คือสุรชาติสารีพิมพ์นะครับที่ลงมาเนี่ยเอาลูกหนักเล่นกับเวทเทลปรากฏว่าได้ผลเลยและครึ่งหลังนักเตะบีจีก็เน้นมากขึ้นไม่เฉยแล้วนะครับ เล่นเกมแป๊บเดียวก็ได้ประตูพะเวทเทลเนี่ยพู้ตามตรงนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมาก3ประตูที่ได้ต้องบอกว่านี่คือทีเด็ดของ BG ที่กลับมาแล้วนะครับคือลูกสูตรจากลูกนิ่งโดยเฉพาะ2ลูกหลังที่เดียโ,โก้พักให้ตุนเยสซัดแล้วก็ชาตรีม่งชงให้เดียโ,โกม้มงเข้าประตูลูกแบบนี้มันคือทีเด็ดของ BG เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแต่ถว่า3เกมแรกในบอลถ้วยเอเชียเนี่ย รูปแบบนี้ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่แต่เกมนี้เรียกได้ว่ากดสูตรติดลูกนิ่ง BG กลับมาแล้วทำเอาแนวรับเวียดเทลเอาไม่อยู่สุดท้ายก็โดนไป3เม็ดเน้นๆนะครับดิโอโก้พูดตามตรงเขายังคงเก่งและโคตรอันตรายทุกจังหวะจริงๆเกมนี้จ่าย2ยิง1มันบ่งบอกว่าฟุตบอลอาเซียนสำหรับดิโอโก้คือขนมกลุ่นะครับ ศักยภาพของเดโก้ช่วยบีจีได้เป็นอย่างดีเขายังคงอันตรายทุกจังหวะและฝีเท้าของเขาระดับท็อปไทยลีกอย่างแท้จริงนะครับแต่ดิโก้ก็ต้องมีคู่ขามาเล่นกับเขาเหมือนกันจะให้เขาเล่นคนเดียวให้แบกทีมคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะครับเห็นได้ชัดในครึ่งแรกเนี่ยดดโก้ค่อนข้างโดดเดี่ยวไปหน่อยก็เลยทําให้เขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดได้ปฐมพลเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการไปยืนคู่กับเดโก้ตรงข้างหน้าเท่าไหร่ แต่พอเป็นพี่มุ้ยธีเศสิทธิ์ลงมาเนี่ยเดลโก้เหมือนที่จะสบายใจมากขึ้นแล้วก็เล่นฟุตบอลได้อย่างเนียนตาแล้วก็เป็นที่มาของ3ประตูที่ BG ทํทำได้นะครับอีกคนหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือชาตรีฉิมทะเลที่เกมนี้ลงมาเล่นเป็นกองหลังต้องบอกว่าชาตรีนะครับยังคงไว้ใจได้เสมอสำหรับ BG โดยเฉพาะเรื่องของลูกกลางอากาศเก็บได้หมดแก่ตะเกานี่คือของจริงนะครับชาตรีนี่38ปีแต่เล่นเหมือน เป็นนักฟุตบอลหนุ่มๆเลยนะครับแถมยังมีความนิ่งมากๆคือเขาเนี่ยเล่นกองหลังได้แต่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดที่สุดของเขาแต่เขาก็ทำได้ดีมากๆแล้วก็มีการออกบอลที่โอเคจริงๆนะครับสำหรับชาตรีฉิมทะเลในเกมนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ตอบโจทย์ในเทคนิคของวิทมาเหมือนกันโดยสถิติหลังเกมนี้ของชาตรีก็บอกชัดว่าเขาทำได้ดีนะครับลงเล่นไป90นาทีทาไป1อสซิ์ id, จ่ายบอล43ครั้ง แม่นยำ91%มากที่สุดในสนามนะครับจ่ายบอลแม่นยำในแดนคู่แข่งถึง73%ดวลตัวต่อตัวชนะถึง14ครั้งมากที่สุดในสนามดวลลูกกลางอากาศชนะ10ครั้งมากที่สุดในสนามสกัดบอล7ครั้งก็มากที่สุดในสนามนะครับแท็กเกิล3ครั้งเคีย์บอล3ครั้งเรียกได้ว่าชาตรีฉิมทะเลเกมนี้ความสำคัญของเขาก็พอๆกับตุนเยสวิกเตอร์คารโดโซ่เลยนะครับเรียกได้ว่า เป็นนักเตะที่แก่แต่เกา๋าคุณภาพคับแก้วสุดๆสำหรับชาตรีฉิมทะเลเป็นนักเตะที่ BG ไว้ใจได้เสมอเมื่อเขาถูกส่งลงสนามนะครับทีเด็ดมีเพียบเลยสำหรับพี่หนุ่มชาตรีนะขณะที่คนอื่นๆก็ฟอร์มโอเคนะแต่ยังมีหลายอย่างที่ต้องปรับสำหรับ BG โดยเฉพาะเรื่องการส่งบอลที่เสียง่ายไปหน่อยนะครับในแต่ละจังหวะคือในอาเซียนน่ยไม่เป็นไร แต่พอเจอทีมระดับเอเชียเนี่ยถ้าเสียบอลบ่อยโอกาสโดนยิงก็สูงเพราะฉะนั้นต้องปรับในจุดนี้แล้วก็เรื่องของความเข้าใจเกมของบรรดานักเตะใหม่ที่เสริมเข้ามาต้องปรับให้เข้ากับเพื่อร่วมทีมมากกว่านี้นะครับแต่โดยรวมแล้วทิศทางของ BG ก็ดีขึ้นตามลำดับนะขณะที่หลังเกมกันหน่อยทางด้านวิทมานะครับเฮดโค้ช <c odes> ของ BG เขาก็ออกมาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยอาจจะไม่ดีตามที่ทีมหวังเอาไว้ แต่ครึ่งหลังเนี่ยก็ได้เพิ่มความดุดันในแดนมิดฟิลและสร้างโอกาสได้ดีขึ้นมันสุดยอดมากเขาภูมิใจกับทุกคนที่พลิกเกมได้ในครึ่งหลังเล่นได้ยอดเยี่ยมจริงๆเกมนี้เป็นเกมสําคัญตอนนี้ BG มี9แต้มยังเหลือการแข่งขันอีก2นัดทําให้โอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปค่อนข้างสูงแต่เราจะมองแบบนัดต่อนัดทําให้เต็มที่ในทุกๆเกมวันนี้เนี่ยวิทมาก็บอกว่าขอชื่นชมชาตรีฉิมทะเล ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ดีวิ่งอย่างกับนักเตะหนุ่มๆเขาเป็นผู้เล่นที่แข็งแรงมากๆมีวินัยในการเล่นทั้งในและนอกสนามเป็นนักเตะที่นักเตะรุ่นใหม่ควรเอาเป็นตัวอย่างสําหรับชาตรีฉิมทะเลแล้วก็อัปเดตอาการบาดเจ็บของพี่ตังสารัตอยู่เย็นนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าเจอการบาดเจ็บแล้วก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังนะวิทมาก็บอกว่าการที่เปลี่ยนสารัตออกในครึ่งหลังเนี่ยพอเขาเล่นกับทีมชาติและกลับมาก็ลงสนามให้กับทีมอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีอาการล้าอยู่บ้างทางทีมงานจึงตัดสินใจว่าให้สาระอยู่เย็นได้พักก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับขณะที่เดียโก้หรือซานโตกันหน่อยเกมนี้ฟอร์มยังคงสุดยอดจริงๆนะครับสามารถฝากความหวังไว้ได้ในเกมลุกของ BG นะจ่าย2ยิงหนึ่งสหรับเดียโก้เขาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเป็นงานที่ยากทีมเสียบอลง่ายแต่ขอชมเพื่อนๆที่ลงมาแก้เกมในครึ่งหลังรวมถึงทุกคนที่ทําให้ทีมพลิกกลับมาชนะได้ ช่วงพักครึ่งเนี่ยตอนที่ b ีีตามอยู่เนี่ยก็ได้มีการคุยกันว่าจะต้องพยายามและกลับมาให้ได้ซึ่งทุกคนก็พยายามช่วยกันและก็ทําได้ดีพิกลับมาเก็บสามแต้มเป็นความยอดเยี่ยมของทุกคนและเดียโก้เขาบอกว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนหากไม่มีเพื่อนช่วยกันในเกมนี้ก็คงทําไม่ได้ดีก็ขอขอบคุณด้วยและหวังว่าแฟนบอลบีจ จะมีความสุขนะครับอันนี้เป็นคาพูดของดิโอกโก้นะขณะที่ทางฝั่งเวดเทลทีมจากวีลีกเวียดนามทีมนี้กันหน่อยก็ต้องหยุดป้ายไว้เพียงแค่รอบนี้นะครับผมว่าเวียดนามทีมชาติกับระดับสโมสรเนี่ยเขายังต่างกันเยอะนะทีมชาติเวียดนามที่เขาดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องยกให้ระบบการเล่นของปาร์คฮังซอที่เขาทําไว้ดีเหมาะกับนักเตะเวียดนามแต่ระดับสโมสรทีมจากวีลีกเวียดนามเนี่ยถ้าจะเล่นบอลเอเชียต้องปรับเยอะมากๆนะครับเพราะเขาเน้นพละกําลัง และเตะคู่ต่อสู้หนักอย่างเดียวนอกนั้นระบบก็ไม่มีอะไรมากนะครับนัดนี้เกงกไฮกองหลังที่มีประเด็นกับนักเตะ B ี g เนี่ยยังคงเหมือนเดิมครับเข้าบอลหนักเข้าบอลพวดแล้วก็เล่นตุกติกอีกเล่นแบบนี้แน่นอนมีสิทธิ์ที่จะโดนใบเหลืองใบแดงซึ่งเกมนี้ไม่น่าเชื่อว,ว่าเขาก็รอดจากการโดนใบแดงไปอีกหนึ่งครั้งนะสำหรับเกงกไฮนะครับ คือทีมวีลีกเนี่ยถ้าเห็นในชัดเกมรับอะโอเคแต่เกมลุกเขาไม่ค่อยดีและฟุตบอลนะครับมันไม่สามารถเล่นเกมรับได้ตลอดไปและการที่บีจีชนะก็ตอกย้ําชัดเจนว่าไทยลีกคุณภาพในหลายๆด้านยังเหนือกว่าวีลีกเวียดนามอีกพอสมควรแต่ทีมไทยลีกของเรานะครับก็จะหยุดพัฒนาไม่ได้เพราะหลังจากนี้เชื่อว่าวีลีกเขาจะเล่นพัฒนาขึ้นมากแน่นอนเพราะเขาแพ้ไทยลีกแบบหมดรูปเพราะฉะนั้นไทยลีกเราก็ต้องพัฒนาต่อไป เพื่อให้ไปไกลกว่าเขาได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแน่นอนนะครับการที่ BG เอาชนะเวียดเทลก็ทําให้เวียดเทลร่วงตกรอบไม่ได้ไปต่อและต้องกลับไปที่เวียดนามไปเล่นฟุตบอลวีลีกต่อนะครับและที่สําคัญก็ทําให้โลกฟุตบอลแถบอาเซียนสงบขึ้นเยอะเลยต้องขอบคุณ BG มากๆนะครับโดยโปรแกรม้ต่อไปของ BG เนี่ยเดี๋ยวจะ เจอกับทางฝั่งของคาย่า FC นะครับในวันที่8กรกฎาคมเวลา5โมงเย็ขนขณะที่คู่ที่2อเนี่ยอุนซานฮุนไดจะพบกับเวทเทลในเวลา3ทุ่มเอาจริงๆนะครับถ้า BG ชนะคาย่าได้เนี่ยโอกาสเข้ารอบก็ค่อนข้างสูงมากๆและถ้าเกิดจะให้เข้ารอบแบบสบายๆลุ้นเข้าเป็นที่1เนี่ยในเกมที่อุนซานเจอกับเวทเทลเนี่ยลุ้นให้เวทเทลไปเสมออุนซานให้ได้และคะแนนของ BG เนี่ยจะขยับเข้าใกล้ ทางฝั่งของอุนซานเยอะขึ้นนะครับแต่ก็ต้องดูว่าเวทเทลจะเอาอยู่หรือเปล่าผมว่าความมั่นใจของพวกเขาลดลงไปเยอะแน่นอนหลังจากแพ้บีจีนัดติดต่อกันนะครับอ่ะก็ติดตามการแต่โอกาสเข้ารอบต่อไปของบีจีสดใสต้องยอมแล้วผลงานของเขาในฟุตบอล AFC ซแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มถือว่าทำได้ดีนะครับถึงตอนนี้พวกเขาเนี่ยแพ้แค่อุนซานทีมเดียวนะวก็เข้าใจได้ที่แพ้เพราะอุนซานเนี่ยเขาเป็นทีมระดับแชมป์เ f c แชมเปียนลีกนะครับขณะที่ทีมที่คุณภาพ ต่ำกว่าหรือพอใกล้เคียงเนี่ย BG ก็เก็บได้หมดนะครับทั้งคายาตแล้วก็เวทเทลนะอ่ะก็ปรบมือให้กับความยอดเยี่ยมของ BG ครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของเมืองทองกันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว่าเมืองทองในยุคข,ของมาริโอยูโรฟกี้เนี่ยมาริโอเวนะครับเขาพานักเตะเมืองทองเนี่ยไปเก็บตัวที่แคมป์กิเลนวเล่เขาใหญ่ซึ่งการไปเก็บตัวครั้งนั้นของนักเตะเมืองทองนะครับมาริโอเนี่ยให้นักเตะ วิ่งเช้าเย็นครับเรียกได้ว่าให้นักเตะเรียกความฟิตกลับมาให้ได้เยอะที่สุดวิ่งเรียกได้ว่าตลอดที่ไปเข้าแคมป์เก็บตัวนะครับคืออย่างที่ทราบว่านักเตะไทยเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความฟิตและอย่างพึ่งปิดฤดูกาลไปก็ต้องเรียกความฟิตกลับมาให้ได้มากที่สุดมาริโอเขารู้อยู่แล้วนะครับเลยจัดโปรแกรมวิ่งเช้าเ,าเย็นให้กับนักเตะเมืองทองซึ่งตอนนี้นักเตะเมืองทองเนี่ยค่อนข้างฟิตอย่างมากนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมีข่าวดีสําหรับเมืองทองเพราะนักเตะ ที่ไปร่วมทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเนี่ยพ้นการกักตัวครบ14วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลับมาฝึกซ้อมกับเมืองทองแล้วนะครับทั้งสมพรยศผู้รักษาประตูสุพรปีนักกาตาโพแบ็กขวาวิรเทพป้อมพันธ์กองกลางแล้วก็พิอ๊อฟอดิศักไกรสอนนะครับกองหน้าจอมเก่าก็กลับมาฝึกซ้อมกับเมืองทองแล้วสำหรับพิ๊อฟหลังจากที่ถูกปล่อยยืมให้กับการท่าเรือเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับ โดยทั้ง4คนเนี่ยก็ฝึกซ้อมเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงที่นักเตะทั้ง4คนกลับมาเนี่ยก็มาริโอก็ให้พี่ก๊อฟอดิษักไกรสอนนะครับได้ออกมาพูดถึงการกลับมาอยู่กับเมืองทองในครั้งนี้พี่กอ๊กอฟก็บอกว่าดีใจที่ได้กลับมาช่วยทีมอีกครั้งและอยากจะพาทีมคว้าโทฟี่แชมป์ให้ได้และเขาบอกว่านักเตะเมืองทองโดยเฉพาะดาวรุ่งทุกคนเท่าที่เห็นมีพัฒนาการที่ดีอย่างมากและเชื่อว่าจะเป็นกําลังหลักของเมืองทองได้แน่นอนนะครับอ่ะก็ถือว่า เป็นข่าวดีของเมืองทองนะที่ได้กเตะกําลังหลักกลับมาฝึกซ้อมตอนนี้เนี่ยนักเตะต่างชาติก็เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วนะครับทั้งวิลเลนพอปแล้วก็ลูคัสโฮชาอยู่ในช่วงระหว่างการกักตัวซึ่งทั้งโฮชาและพอปเนี่ยก็มีการดูแลรักษาร่างกายตัวเองเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็น่าจะพร้อมเมื่อไทลีกเปิดซีซั่นขณะที่นักเตะกุ๊ปที่ซ้อมอยู่กับมาริโออยู่แล้วเนี่ยเรื่องของความฟิตตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ดีจริงๆแล้วก็ถือว่าพร้อมพอสมควรนะครับ ส่วนนักเตะใหม่รอติดตามสาหรับเมืองทองผมคิดว่าได้ลุ้นแน่นอนรวมถึงเรื่องของสปอนเซอร์ก็รอติดตามกันได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเมืองทองที่ผมนํามาฝากกันอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตในช anel ต้องซุยมุ่งสู่5 0,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัตรอย่างไรก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆคุณผู้ชมด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ